ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับครับก็ตรงนี้ก็ผมได้ทำแปลงนะครับพี่น้องนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงพักตรงที่ผมปลูกกล้วยเลยนะครับตรงนี้ก็อีกแปลงนึงครับตรงนี้อีกแปลงนึงแล้วก็ตรงนี้ผมมาท่านได้เฮ็ดครับพี่น้องครับก็จะเฮ็ดอีกแปลงนึงหม่องนี้นะครับก็ว่าจะปลูกพืชระยะสั้นล่องเมืองครับครับพี่น้องครับการตอนนี้ก็จะทำการต้อน้ำครับกับต้อน้ำครับพี่น้องต่อน้ำเข้าสวนนะครับครับเมื่อนี้ก็คงจะได้แค่ต้อน้ำแล้วครับพี่น้องต้อน้ำไว้นะครับเนาะถ้าเฮามีอะไรครบนะครับมันก็ถ้าเฮามีอะไรครบก็จะเฮ็ดง่ายนะครับพี่น้องถ้าล่วงปลูกพืชระยะสั้นนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าการปลูกพืชก็ต้องมีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับเนาะได้ฮิก็จากการที่เบิ่งนะครับก็มีเพิ่นพากันปลูกหอมแบงนะครับมีตลาดรองรับอยู่นะครับพี่น้องก็เลยจะปลูกร่องเมืองนะครับพี่น้องก็คือได้ผลดีจังใดก็ค่อยขยับขยายนะครับพื้นที่ว่างนะครับระวังร่องกล้วยนะครับช่องว่างตรงกลางเขาก็สามารถปลูกได้เบิดนะครับแต่ว่าก็เท่าตรงร่องปลูกเป็นสักต้นนะครับพี่น้องโอเคครับผมในการได้แล้วนะครับครับผมครับการปลูกพืชระยะเหง้าอย่างเดียวก็บ่ได้นะครับพี่น้องเฮาก็ต้องนี่พืชระยะสั้นระยะเหง้านะครับในการเฮ็ดเนาะครับเนาะพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับพี่น้อง yes. ผมไปซื้ออยู่โกบอนนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับพี่น้องที่แรกมันเป็นมัดใหญ่ๆนะครับถามคนขายเพิ่นบอกว่ามัดนึงมี10อัน17 บาทนะครับผมก็เลยว่าโอ้คือถือแท้นะครับพอไปคิดเงินนะครับ
เพิ่นนับอันนับอันนับอันแล้วก็คูณ17ผมเลยเบานะครับเพราะว่ามันแพงโพดนะครับผมก็เลยใส่ไม้ไผ่แท่นครับเพราะว่าเฮาเพิ่งเริ่มนะครับเฮาก็เอาไม้ไผ่แท่นซะก่อนนะครับเป็นบางอย่างครับพี่น้องเป็นการประหยัดนะครับแบบมันเป็นช่วงทดลองนะครับพี่น้องทดลองเฮ็ดเฮาก็อันใดที่เฮาทดแท่นได้ก็ได้ก็เอานะครับนี่ก็ไม้ไผ่ก็ใช้ได้นะครับพี่น้องจะเป็นต้องไปเสียเงินหลาย10อันนี่ก็170นะครับ10อันก็170บาทก็เลยได้ใส่ไม้ไผ่แท่นครับพี่น้องใช้ไปก่อนได้ทดแท่นได้เนาะครับเนาะการเกษตรก็ลงทุนหลายเด้อพี่น้องเด้อช่วงแรกเนาะครับเนาะต่อน้ำระบบน้ำต่างๆหลายอย่างครับระบบต่างๆก็ลงทุนอยู่ครับช่วงแรกก็คือตัวนี้แหละครับถ้าเฮ็ดไว้ดีเฮาก็สามารถปลูกหมุนเวียนกันได้ตลอดนะครับก็เลยตัดสินใจว่าต่อน้ำดีๆเลยครับพี่น้องครับอันสุดท้ายครับแปลงพุ่นเดี๋ยวผมจะเฮ็ดต่อมืออื่นนะครับมื้อนี้ก็ทำละครับพี่น้องมื้อนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับมื้อนี้ก็ได้งานประมาณนี้ครับมื้อนี้ได้งานอยู่อย่างเดียวนี่นะครับถ้าเบิ่งนะครับพี่น้องปลูกทุเรียนสิเป็นจังได๋จะเวิร์กบ่จะติดบ่อนะครับครับกับขี้ต้มจังหน่อยนะครับพี่น้องเรียบร้อยโอเคครับผมเดี๋ยวจะล่องเมืองครับพี่น้องล่องเมืองน้ำเป็นยังไงเอาละครับก็ถือว่าพอดีเนาะครับเนาะพี่น้องแต่ผมก็ตีไว้ระยะนะครับระยะในการหมุนของเพื่อนก็จะก็จะทั่วแปลงพอดีนะครับเป็นอย่างน้อนี่น้อใส่บ่ได้น้อครับก็เดี๋ยวจะล่องปล่อยน้ำล่องมึงนะครับตันนะครับพี่น้องเราจะตันเสร็จช่วงที่ทำการนั่นแหละครับช่วงที่ทำการเสาะนั่นแหละครับพี่น้องครับใส่ได้ครับผมครับก็จะซ้อมแบบนี้แหละครับน่าจะมีอย่างผิดพลาดนะครับถ้าตัวใดบ่แห้งนะครับเก็บเครื่องมือครับผมขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมให้กำลังแรงใจนะครับ
ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับสำหรับการติดตามรับชมก็เอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ